รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะ上午10:30分习近平等来到人民大会เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีการประชุมสำคัญที่น่าติดตามอยู่ในจีนนะคะแล้วก็เป็นที่มาที่เราจะเอามาคุยกันในวันนี้แหละค่ะนั่นก็คือการประชุมสมัชชาเพื่อมิตรภาพแห่งสมาคมชาวจีนพ้นทะเลทั่วโลกครั้งที่10ค่ะทางจีนเขาก็มีการจัดประชุมเป็นกิจกรรมนี้สม่ำเสมอนะคะรอบนี้เป็นรอบที่10แล้วอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาติดตามก็คือมาดูเรื่องของนโยบายจีนที่มีต่อเรื่องของคนจีนซึ่งทั้งอพยพโยกย้ายการโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศเป็นหลายชั่วรุ่นอายุคนเป็นนับร้อยๆปีหรืออื่นใดเนี่ยวันนี้เวลาเปลี่ยนไปแล้วจีนมีนโยบายการเปิดประเทศมากขึ้นเขาก็อ้าแขนรับคนที่อยู่ไกลบ้านเนี่ยกลับไปหลายรูปแบบนะคะประเภทแบบจะกลับไปเพื่อไปอยู่อาศัยพำนักถาวรที่จีนนั้นก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าที่เห็นภาพชัดมากขึ้นก็คือเรื่องของการอ้าแขนรับกลับไปในฐานะพาร์ทเนอร์หรือคู่ค้าทางธุรกิจคำถามก็คือว่าสมาคมชาวจีนโพ้นทะเลหรือบรรดาคนจีนที่ไปอาศัยอยู่นอกประเทศจีนเนี่ยเขาได้สิทธิพิเศษเขาได้สิทธิประโยชน์หรือว่าแรงจูงใจอื่นใดที่จะชวนให้ต้อนรับกลับมาบ้านนี่เป็นเรื่องที่เราจะได้คุยวิเคราะห์กันนะคะท่านดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะได้คุยกันสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการครับจากภาพข่าวที่ปรากฏมาล่าสุดในการประชุมครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางรัฐบาลจีนและพรรคคอมมิวนิสต์ก็ให้ความสำคัญมากเพราะถึงขั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เป็นผู้กล่าวต้อนรับไปทักทายแล้วก็ร่วมประชุมด้วยตัวเองคือเราจะสังเกตในธรรมเนียมนะคะว่าถ้าผู้นำไปในงานไหนแสดงว่ารัฐบาลแล้วก็พรรคก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นๆอยู่พอสมควรใช่ไหมฮะอาจารย์สำหรับผมถือว่าให้ความสำคัญสูงมากวันนั้นเนี่ยท่านสีจิ้นผิงไปถึงงานประมาณ10:30เนี่ยเฉพาะเดินทักทายถ่ายภาพท่ามกลางเสียงปรบมือของผู้เข้าร่วมงานเนี่ยนะฮะกว่าเกือบ500คนเนี่ยกว่า130ประเทศเนี่ยโอ้โหนี่ก็ใช้เวลานานหลายนาทีเลยนะแล้วคนปรบมือนี่ผมคิดว่าถ้าเป็นพวกเราก็ปรบมือกันจนมือแดงมือชาเลยเห็นบอกว่ายาวนานหลายนาทีร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมสัมมนาหลายภาพด้วยกันแล้วถ้าเราไปดูเนี่ยไม่ใช่เฉพาะท่านสีจิ้นผิงนะโพลิตบูโรถาวรน่ะตัวกรรมการกรมการเมืองถาวรเนี่ยสองท่านนะท่านหวังหูหนิงท่านช่ายฉีก็ไปกรรมการกรมการเมืองอีกท่านหนึ่งก็อาจจะท่านหวังอี้นะที่เป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศก็ไปร่วมในงานด้วยก็สะท้อนถึงว่าโอ้โหงานเนี่ยได้รับการยอมรับระดับที่สูงมากในมุมมองผมต่อถ้ามองในเชิงของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือยุทธศาสตร์ที่จีนจะผลักตัวเองออกไปสู่เวทีนานาชาติกลไกของกลุ่มคนจีนโพ้นทะเลก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์หรือเปิดโลกของจีนไปให้กว้างไกลได้มากขึ้นแบบนั้นไหมคะผมคิดว่าจีนเนี่ยเก่งในมิติในมุมมองแบบนี้คือถ้าเรามอง 4-50 ปีก่อนเนี่ยเราจะเห็นคนจีนเนี่ยมีแต่ออกนอกประเทศถูกไหมฮะเพราะในประเทศอาจจะยากจนยังลำบากแร้นแค้นแม้กระทั่งเริ่มเปิดประเทศแล้วเนี่ยหลายๆคนที่ได้ทุนการศึกษานะไปศึกษาต่างประเทศก็ยังไปเป็นเหมือนที่บ้านเราชอบพูดเลยเป็นโรบินฮูดนะไปตกทองอยู่ในต่างประเทศเยอะแยะไปหมดแต่จีนเนี่ยเขามุ่งมั่นมากเขามีความเชื่อมั่นว่าเลือดข้นกว่าน้ำเขาเชื่อว่าคนเหล่านั้นเมื่อถึงเวลาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปโทษนะหาเงินหาทองได้ท้ายที่สุดจะไม่ลืมมาตุภูมิไม่ลืมบ้านเกิดจะยังคงกลับมาเชื่อมโยงทำธุรกิจค้าขายหรือแม้กระทั่งย้ายกลับมาใช้ชีวิตย้ายครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศแม่ครับอันเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่ามันเป็นความนิ่งของพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็รัฐบาลจีนนะแล้วที่ถ้าเราไปดูเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะจะเห็นด้วยในการประชุมใหญ่ๆเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยมีการกำหนดเป็นนโยบายเลยนะว่าจะใช้เรื่องของชาวจีนพ้นทะเลโลกเนี่ยเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนในการกระชับความสัมพันธ์ในการสานมิตรภาพของนักธุรกิจของชาวจีนพ้นทะเลที่กระจายอยู่ทั่วโลกซึ่งวันนี้เนี่ยจีนมองว่าเขามีอยู่ประมาณสัก
20,000 องค์กรทั่วโลกนะที่คนจีนพ้นทะเลโลกไปกระจายตัวอยู่แน่นอนในประเทศไทยซึ่งเป็นกลุ่มจีนพ้นทะเลที่มากที่สุดต่อ1ประเทศเนี่ยก็มีหลายองค์กรตระกูลแซ่อื่นๆอะไรต่างๆในบ้านเราที่เราเห็นหรือแม้กระทั่งองค์กรที่เป็นลักษณะไทยจีนทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองที่เราเห็นในบ้านเราเนี่ยดังนั้นเราจึงเห็นอะไรรู้ป่ะพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำหนดเป็นนโยบายคือเขาให้ความสำคัญขนาดผู้นำมาอย่างที่คุณโสภิตว่าไม่พอเขากำหนดเป็นนโยบายว่าเฮ้ยพรรคนะต้องมีหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมต้องยกระดับกิจกรรมของชาวจีนพ้นทะเลเหล่านี้นะแล้วก็มุ่งหวังให้ชาวจีนพ้นทะเลเหล่านี้เป็นขุมกำลังในการที่จะช่วยกลับมาฟื้นฟูมาสานสัมพันธ์ให้กับประเทศของเขาเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากค่ะหัวข้อการประชุมปีนี้ก็คือหลอมรวมเชื่อมโยงจีนกับต่างประเทศเพื่อผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติแต่โดยสาระสำคัญหลักแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ค่ะก็คือการประชุมเพื่อที่จะเรียกว่ากระชับมิตรแล้วก็ทำให้เห็นว่ารัฐบาลจีนกับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยส่งเสริมเห็นความสำคัญของกลุ่มคนจีนที่ไปอยู่โพ้นทะเลในระยะ30ปีถ้าเอาช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่านโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและทางรัฐบาลเนี่ยก็เปลี่ยนไปอย่างมีความหมายสำคัญหลายเรื่องด้านหนึ่งก็คือการสะท้อนไปสู่ท่าทีที่มีต่อคนจีนพ้นทะเลค่ะมันเหมือนหรือมันต่างกับอดีตยังไงคะกับนโยบายที่มีต่อคนจีนพ้นทะเลในยุคนี้ค่ะผมคิดว่าจีนในภาพใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มองชาวจีนพ้นทะเลเหล่านั้นนะแตกต่างไปจากเดิมเขายังคงเชื่อมั่นว่าชาวจีนพ้นทะเลที่ออกไปอยู่ประเทศใดๆในโลกก็ยังจะคงมีความรักความผูกพันมีความใกล้ชิดกับประเทศแม่อยู่ตลอดเวลาดังนั้นอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพอเขากำหนดเป็นนโยบายเนี่ยรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการที่จะไปดำเนินมาตรการอะไรก็ตามที่จะทำให้สามารถสานสัมพันธ์ทั้งทางตรงทางอ้อมซึ่งก็เป็นการรักษาวัฒนธรรมด้วยนะเพราะการที่คนจีนไปอยู่ในต่างประเทศยังคงเหมือนกับมีไชน่าทาวน์กระจายอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้ก็สะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมทางภาษาซึ่งเขายังคงเก็บไว้อยู่แล้วก็กลายเป็นสะพานในการเชื่อมโยงกับประเทศแม่ที่เหนียวแน่นและดำพังเดี๋ยวนี้เนี่ยคนจีนไปอยู่ในต่างประเทศนานๆเข้าก็แน่นอนก็ต้องมีเครือข่ายในต่างประเทศเผลอๆบางคนไปแต่งงานกับคนท้องถิ่นในต่างประเทศก็กลายเป็นได้เครือข่ายที่มีพลังเพิ่มขึ้นถ้าความแตกต่างจากประเด็นที่คุณโสภิตหยิบยกเนี่ยผมคิดว่าประเด็นสำคัญคือวันนี้จีนไม่ได้มองเฉพาะเรื่องของมิติเชิงปริมาณแต่จะมองชาวจีนพ้นทะเลที่กระจายอยู่ทั่วโลกในมิติของคุณภาพที่สูงขึ้นนะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยไปใช้เวลาอยู่ในต่างประเทศไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มีความสามารถมีความรู้ต่างๆมากขึ้นแล้วก็จะพยายามใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นกลับมาบูรณาการกับสิ่งที่มีอยู่ในประเทศจีนให้สูงขึ้นครับมีตัวอย่างรูปธรรมสักบางนโยบายไหมคะอาจารย์ที่เห็นชัดๆว่าจีนเขากำหนดออกมาแล้วเอื้อเป็นพิเศษต่อกลุ่มของจีนพ้นทะเลง่ายๆเลยเราเห็นคนจีนพ้นทะเลนะไปที่ไหนๆวันดีคืนดีพอมีสะพานเชื่อมเขาก็จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กลับไปเยือนประเทศแม่นะสมัยก่อนนี่ตีตั๋วให้เลยนะเพื่อเอาคนจีนพ้นทะเลกลับไปเยี่ยมเยือนญาติพี่น้องไปเที่ยวระยะหลังไม่ใช่แค่นั้นคนเหล่านั้นพอเริ่มมีตังมีกำลังทางเศรษฐกิจเขากลับกลายเป็นคนที่กลับไปลงทุนที่ประเทศแม่ที่จีนแผ่นดินใหญ่พอเขามีความเป็นจีนพ้นทะเลอยู่เนี่ยความเป็นจีนอยู่เนี่ยก็ทำให้มีโอกาสในการที่จะประสานงานขยายต่อเรื่องการลงทุนหรือแม้กระทั่งการค้าที่เร็วและมากขึ้นแล้วเราจึงเห็นธุรกิจเอาให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะอย่างแม้กระทั่งอย่างไต้หวันเนี่ยถ้าในมุมมองด้านหนึ่งก็เหมือนจีนพ้นทะเลใช่ไหมฮะที่ไปอยู่ในต่างประเทศแต่จริงๆแล้วเขาก็ถือว่านี่เป็นจีนเดียวเป็นประเทศเดียวกันแต่ว่าไปอยู่นอกจีนแผ่นดินใหญ่กรณีอย่างเนี้ยเวลาคนไต้หวันพอเริ่มวัยงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าในช่วงต้นมีกำลังเงินก็ย้อนกลับมาอยากจะมาลงทุนที่จีนแผ่นดินใหญ่เวลาเข้ามาลงทุนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยอำนวยความสะดวกคือถ้าเป็นคนบอกว่าไม่ถูกกันไม่นั่นเขาก็ปฏิเสธไม่อยากให้มาลงทุนถูกไหมค่ะแต่จีนกลับอ้าแขนรับเปิดกว้างแล้วพอคนจีนที่ไปอยู่ที่ไต้หวันมาประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่ก็เห็นเลยว่าโอ้จีนในวันนี้เนี่ยนะมันเปลี่ยนไปก็กลายเป็นว่าจากเดิมที่จะมองกันแบบศัตรูก็กลายแบบมองเป็นมิตรเป็นเหมือนญาติพี่น้องมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจระหว่างกันที่เพิ่มมากขึ้นท่าทีแบบนี้ก็คงจะรวมทั้งไต้หวันฮ่องกงและมาเก๊าในความหมายเดียวกันซึ่งก็จะทำให้มีข้อได้เปรียบแล้วก็แต้มต่อเรื่องของภาษาวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันอยู่แล้วด้วยนะคะ
ดิฉันเคยมีโอกาสได้พบกับบรรดาลูกหลานจีนโพ้นทะเลอันนี้เป็นกลุ่มนักธุรกิจลงทุนก็น่าจะสักหลายปีมาแล้วเกือบ10ปีเหมือนกันนะคะคุยแลกเปลี่ยนกันช่วงสั้นๆที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังปรากฏว่ากลุ่มนี้เป็นคนหนุ่มสาวนะเป็นกลุ่มระดับเป็น SME หรือว่าเป็นกลุ่มของพวกสตาร์ทอัพที่ทำธุรกิจใหม่ค่ะถามเขาว่าเข้าไปที่จีนตอนที่เจอคือเจอที่จีนนะคะถามเขาว่าเข้ามาเนี่ยมาลงทุนยังไงเป็นอะไรบ้างเขาก็เล่าให้ฟังในความหมายว่าเขาเห็นโอกาสที่จะย้อนกลับมาลงทุนและทำธุรกิจในเมืองจีนผ่านกลไกของกลุ่มสมาคมจีนโพ้นทะเลที่อยู่ในแคนาดานี่แหละค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโตขึ้นมาจากลูกหลานบรรดาพ่อแม่ที่หนีความยากจนและอพยพย้ายไปอยู่ประเทศที่3ตั้งแต่ในอดีตแล้วนะคะเขามองเห็นโอกาสแล้วเขาก็บอกว่าการเข้ามาด้วยภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจีนโพ้นทะเลเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยมีแต้มต่อแล้วก็มีข้อได้เปรียบในเรื่องของการติดต่อเจรจาการค้าอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆค่ะนั่นเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้ถ้าถามอาจารย์ว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วจีนเขาก็ทำการค้ากับทุกชาติไม่ว่าจะเป็นสายเลือดจีนหรือไม่จีนก็ตามเนี่ยมันมีความต่างยังไงหรือข้อได้เปรียบที่เป็นแต้มต่อยังไงสำหรับคนที่จะนับเนื่องตัวเองว่ามีเชื้อสายบรรพบุรุษเป็นจีนด้วยเหมือนกันนะอาจารย์ผมคิดว่าความใกล้ชิดกันในเชิงสายเลือดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของจีนนะมันทำให้เขาสามารถที่จะสื่อสารระหว่างกันได้ง่ายได้เร็วขึ้นทำให้เขาสามารถที่จะรู้เท่าทันความคิดระหว่างกันเป้าหมายของการพัฒนาหรือการทำธุรกิจระหว่างกันได้ง่ายได้เร็วขึ้นลองมานั่งนึกถ้าจีนโพ้นทะเลที่มาอยู่เมืองไทยไม่เคยสารสัมพันธ์ใดๆไว้กับจีนแผ่นดินใหญ่เราก็ไม่ได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมืองจีนจีนก็ไม่ได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแต่พอมีการสารสัมพันธ์ติดต่อกันอยู่เป็นประจำความสัมพันธ์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะยิ่งที่ผ่านวัฒนธรรมที่เหมือนกันที่คล้ายคลึงกันเนี่ยมันก็ทำให้สองฝ่ายเนี่ยใกล้ชิดกันได้มากและเร็วขึ้นผมคิดว่าเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับโลกการค้าและการลงทุนในระดับระหว่างประเทศเพราะนั้นว่าง่ายเหมือนกับมองตาแล้วรู้ใจการตัดสินใจการทำอะไรระหว่างกันเนี่ยมันก็รวดเร็วทันใจอาจจะมีตัวเสริมที่ช่วยให้มีแต้มต่อและมีความได้เปรียบเพิ่มมากขึ้นถ้าเขาสามารถจะสื่อสารเป็นภาษาจีนได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากการใช้ภาษาอังกฤษไหมคะอาจารย์เรื่องภาษาและวัฒนธรรมอันนี้เป็นพื้นฐานเป็นหัวใจเลยนะเราจะเห็นเรื่องของภาพการค้าหรือว่าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอะไรก็ตามเนี่ยเวลามันอยู่บนพื้นฐานด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดได้อย่างรวดเร็วก็เหมือนกับคนไทยเหมือนกันน่ะเราสังเกตไหมเราซื้อขายเราทำธุรกิจกับคนไทยด้วยกันเองนะมันพูดจาภาษาเดียวกันวิวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันมันก็เกิดขึ้นเร็วขึ้นเพียงแต่อันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในภาพของข้ามพรมแดนแต่มันอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมเดียวกันมันก็เลยทำให้เป็นแต้มต่อที่เหนือกว่าของคนกลุ่มอื่นๆครับค่ะในรายงานการประชุมของสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20ก็ระบุเป็นนโยบายเหมือนอย่างที่อาจารย์ภจิตรบอกเมื่อสักครู่ด้วยนะคะว่าก็จะต้องมีการส่งเสริมและยกระดับกิจการชาวจีนโพ้นทะเลเพื่อให้เป็นขุมพลังที่มีความมุ่งมั่นร่วมกันฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติวิธีการบริหารปกครองของระบอบสังคมนิยมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยพอออกมาเป็นนโยบายปั๊บชัดและบอกว่านี่คือหนึ่งในสิ่งที่ทางพรรคให้ความสำคัญมันส่งผลกระเพื่อมและมันกลายเป็นลูกนำที่ทำให้บรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาและลูกตามเนี่ยพรึบไปในทิศทางเดียวกันต่อเรื่องนี้ยังไงคะอาจารย์คืออย่างนี้ในเมืองจีนเนี่ยมีสองส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อสังเกตของคุณโสภิตตรงนี้ที่น่าสนใจอันแรกระบบการเมืองเขานำเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในมิติทางการเมืองเนี่ยถ้าพรรคคอมมิวนิสต์กำหนดอะไรนะการดำเนินการในมิติเชิงเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของเสถียรภาพความมั่นคงเหล่านี้นะมันก็จะเกิดขึ้นง่ายประการที่2พรรคเนี่ยเป็นคนกำหนดนโยบายเพราะนั้นเวลาพรรคกำหนดนโยบายถามว่าใครนำไปปฏิบัติหลักการของเขาคือการส่งไม้ต่อไปให้รัฐบาลเป็นคนกำหนดเพราะฉะนั้นไอ้หน่วยงานลักษณะแบบเนี้ยมันจะมีมิติพิเศษนะที่เขาสามารถที่จะไปพบกับผู้ใหญ่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งแต่ระดับโซนปักกิ่งตัวพรรคคอมมิวนิสต์กลางไล่ไปจนถึงระดับมณฑลมหานครลงไปถึงระดับตำบลได้เลยถ้าระดับแต่ละระดับเขาต้องการเชื่อมนะลักษณะตรงนี้ผมคิดว่ามันทำให้วายงานมันเหมือนกับพอมีนโยบายปุ๊บมีกลไกในการรองรับแล้วก็ทำให้สามารถอย่างที่ผมเรียนว่าออกมาตรการในการดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมได้เพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่แบบว่าตั้งขึ้นไว้แล้วเท่ๆหรูๆแล้วก็ไม่มีการดำเนินการใดๆแต่ของเขามีกลไกในการผลักดันเรื่องเหล่านี้อย่างเป็นระบบเพราะนั้นกลับกลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยพอพรรคคอมมิวนิสต์เขากำหนดนโยบายมารัฐบาลคุณต้องไปดำเนินการเพราะจะต้องมีการรายงานความคืบหน้าจะต้องอะไรต่างเป็นผลงานของรัฐบาล
ว่าคุณได้ไปทำสิ่งต่างๆเหล่านี้สอดคล้องกับพรรคคอมมิวนิสต์กลางมีการกำหนดเป็นนโยบายเอาไว้เรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ผมคิดว่าบ้านเราควรเรียนรู้เช่นเดียวกันแสดงว่าพอถูกให้ความสำคัญโดยพรรคคอมมิวนิสต์มันก็เหมือนกับจะมีฟาสต์แทร็กหรือมีช่องทางพิเศษหรือมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมเบิกทางที่ทำให้การมีสัมพันธ์กันเนี่ยง่ายและสะดวกขึ้นมากกว่ากำหนดเป็นแค่นโยบายต่างประเทศหลักๆกว้างๆเอาไว้แบบนั้นไหมคะครับคือระบบของจีนเนี่ยที่ผมเรียนไปตัวพรรคคอมมิวนิสต์เป็นคนกำหนดนโยบายใช่ไหมแล้วพอกำหนดนโยบายที่ตัวแม้กระทั่งตัวผู้นำเขาเห็นถึงหรือตระหนักถึงความสำคัญเขาก็ออกเป็นนโยบายเหล่านั้นให้ชัดเจนเพื่อส่งไม้ต่อไปรัฐบาลนั้นรัฐบาลมีหน้าที่นำไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วต้องรายงานผลให้พรรครับทราบว่าไอ้นโยบายที่มีการกำหนดเขาไล่เรียงข้อกันได้เลยนะว่าในข้อเหล่านี้คุณนำไปปฏิบัติแล้วมีผลอะไรเกิดขึ้นนี่คือความท้าทายที่นายกรัฐมนตรีในแต่ละปีเนี่ยจะต้องรายงานความคืบหน้าให้มันเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครับคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast การที่ทั้งพรรคแล้วก็รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับสมาคมชาวจีนโพ้นทะเลส่วนหนึ่งมันก็เนื่องมาจากของจำนวนปริมาณอย่างที่ว่าไหมคะที่อาจารย์บอกเองว่ามากกว่า 20,000 องค์กรทั่วโลกนี่ก็ถือเป็นขุมพลังมหาศาลที่เรียกว่าจับไม้จับมือกันดีๆก็ทำให้จีนเนี่ยเข้าไปสู่แทรกซึมอยู่ในทุกภูมิภาคในโลกได้อย่างสบายๆเลยเป็นสะพานมิตรภาพที่ทำให้ไปได้สะดวกขึ้นค่ะถูกครับมันเท่ากับว่าจีนมีโครงข่ายเหมือนกับถนนหนทางในการที่จะไปเชื่อมเพื่อเข้าสู่ทุกซอกทุกมุมของโลกเอาไว้ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะไปใช้ประโยชน์จากถนนเส้นไหนนะผ่านสมาคมองค์กรที่เขามีอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอย่างที่บอกพอเป็นนโยบายปุ๊บจะต้องมีการสานสัมพันธ์กับ20,000องค์กรเหล่านี้ใช่ไหมนั้นจะต้องใช้เงินงบประมาณจะต้องใช้คนจะต้องมีการดำเนินกิจกรรมถูกไหมเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็เสมือนเป็นอัตโนมัติเพราะรัฐบาลก็บอกว่าอ้าวในเมื่อมอบเป็นนโยบายเขาจะต้องไปนำไปปฏิบัติเขาก็จะต้องใช้งบประมาณเขาก็ต้องจัดสรรงบประมาณครับจัดสรรทรัพยากรเพื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นค่ะเราจึงเห็นโอ้โหหลายสิ่งมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วก็เพราะลักษณะแบบนี้ครับย้อนกลับมาดูถึงเมืองไทยคือถ้าจะว่าไปแล้วคนที่ออกไปอยู่นอกประเทศไม่ว่าชาติไหนก็ตามเนี่ยหลายคนประสบความสำเร็จหลายคนก็เป็นคนเก่งหลายคนเป็นถึงระดับนำไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือเป็นผู้นำในองค์กรส่วนย่อยๆในต่างประเทศนั้นเพราะที่เมืองไทยเนี่ยเราก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยออกไปอยู่ต่างประเทศเช่นเดียวกันและมีความสามารถเป็นที่ได้รับการยอมรับบางยุคบางสมัยถึงบอกว่าเรามีภาวะสมองไหลคือคนดีคนเก่งไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่ว่าไปเติบโตอยู่เมืองนอกในด้านหนึ่งถ้าเรียนรู้จากแนวทางแบบนี้ใช้นโยบายดึงคนกลับมาบ้านเพื่อกลับมาพัฒนาประเทศไทยค่ะอาจารย์คิดว่าเราเรียนรู้สิ่งนี้ในเรื่องไหนได้บ้างคะผมคิดว่าขนาดเราคิดไม่ต้องคิดเลยมากนะขนาดจีนเนี่ยเขามีประชากรตั้ง 1,400 กว่าล้านคนเขายังตระหนักถึงความสำคัญของชาวจีนที่ไปอยู่ในต่างประเทศงั้นเราเนี่ยเรามีอยู่แค่70ล้านเราแค่1ใน20ของเขาแล้วเราก็พูดเสมอว่าเราเนี่ยขาดแคลนคนทั้งในเชิงปริมาณเชิงคุณภาพดังนั้นผมคิดว่าเราต้องบริหารจัดการเครือข่ายของบุคลากรและทรัพยากรของเราที่อยู่ในต่างประเทศให้ดีเพิ่มขึ้นเรามีคนที่จะเป็นทั้งนักธุรกิจที่ไปประสบความสำเร็จในต่างประเทศบางคนก็อาจจะเป็นนักวิชาการหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นตอนหลังเราพูดถึงคนที่มีพรสวรรค์นะที่เราอยากจะมาต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่เนี่ยเรื่องหลักเนี้ยผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราคิดว่าเลือดข้นกว่าน้ำเหมือนกันนะเราก็ต้องพยายามใช้ประโยชน์จากคนไทยโพ้นทะเลเหล่านั้นให้เพิ่มมากขึ้นแล้วคนเหล่านั้นผมเชื่อนะเขาก็ต้องมีความรักชาติเช่นเดียวกับคนไทยที่อยู่ที่ประเทศไทยครับเนี่ยตอนนี้เข้าอยู่ในกระแสนะคะเป็นช่วงระหว่างการฟอร์มรัฐบาลใหม่ที่เรียกว่ามีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่น่าสนใจถ้าเป็นข้อสังเกตหรือเป็นข้อเสนอสำหรับการวางนโยบายเรื่องนี้ที่จะทำให้เกิดผลระยะยาวขึ้นมาและเป็นประโยชน์กับประเทศไทยค่ะอาจารย์คิดว่ารัฐบาลใหม่ควรต้องเอาประเด็นอะไรไปครุ่นคิดบ้างไปทำนโยบายไปทำหลักการแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้มันเป็นจริงบ้างเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากกลุ่มคนไทยที่อยู่พ้นทะเลคะครับเราควรตั้งสมดุลของการบริหารจัดการเรื่องทรัพยากรของเราอย่ามุ่งเน้นเฉพาะภายในประเทศเท่านั้นแต่ขยายกรอบไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของเราโดยเฉพาะยิ่งคนไทยพ้นทะเลเหล่านี้ให้เพิ่มมากขึ้นคู่ขนานกันไปผมเชื่อว่ามีแต่กำไรไม่มีขาดทุนมีแต่ได้รับประโยชน์ไม่มีความเสียหายใดๆที่จะเกิดขึ้นหรือค่าใช้จ่ายหรือความท้าทายอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ของชาติที่จะได้รับในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในมิติเชิงคุณภาพครับ
ันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่มีหลายประเด็นสามารถจะไปทำต่อได้แล้วก็เป็นความท้าทายด้วยเหมือนกันค่ะส่งท้ายค่ะสิ่งที่เราได้เห็นจากการขับเคลื่อนของจีนเรื่องนี้ก็เรียกว่าคงจะต้องสานต่อไปสำหรับเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์และการใช้เวทีกลไกการเคลื่อนนโยบายต่างๆที่ทางจีนอยากจะส่งออกไปสู่โลกผ่านเครือข่ายของสมาคมชาวจีนโพ้นทะเลที่มีการประชุมมาถึง10ครั้งแล้วด้วยแล้วก็จีนก็จัดเป็นเจ้าภาพเนี่ยค่ะมีประเด็นอะไรคะที่อาจารย์อยากจะเล่าให้ฟังหรือได้เป็นข้อสังเกตจากกิจกรรมล่าสุดที่เกิดขึ้นครั้งนี้ค่ะผมคิดว่าเราเรียนรัดเลยจากจีนง่ายและเร็วพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาดำเนินการอย่างไรเราไปดึงนโยบายเอาแนวทางการดำเนินการของเขาที่มีอยู่เลยนะมาศึกษาแล้วลองดูซิว่าเออเราจะทำลักษณะรูปแบบนั้นได้ไหมในอันที่จะนำมาซึ่งว่ายง่ายผลประโยชน์ชาติจากการใช้คนไทยโพ้นทะเลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้มีประสิทธิผลมากขึ้นเริ่มทำนะผมคิดว่าระยะแรกอาจจะติดขัดหรือมีปัญหาอยู่บ้างเพราะว่าบางทีคนไทยก็กระจายอยู่ที่นู่นที่นี่ไปหมดแต่เราก็มีสถานทูตของเรากระจายสถานกงสุลกระจายอยู่ทั่วโลกผมว่าถ้าเรารับรู้ข้อมูลแล้วใช้ประโยชน์จากเขาได้สัก 80% นี่ก็โอ้มากมายมหาศาลและผมเชื่อว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือแม้กระทั่งมิติในเรื่องของความมั่นคงทางด้านสังคมของประเทศไทยนะการได้รับการยอมรับในวงกว้างเหมือนกับที่เราก็มีแทนที่จีนเขาบอกเขามีไชน่าทาวน์เราก็มีไทยทาวน์นะกระจายอยู่ในหลายหัวเมืองในโลกต่อไปเราจะจัดกิจกรรมเราจะทำอะไรต่างที่ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยของวัฒนธรรมไทยให้มันสูงขึ้นไปอีกมันก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายต่างๆที่เรามีอยู่เหล่านี้เป็นทุนแล้วเราก็สานต่อให้มันสูงขึ้นให้มันดีขึ้นทำอย่างต่อเนื่องอ่ะผมคิดว่าจะทำให้ประเทศไทยนะมีที่ยืนในเราบอกว่าเวทีโลกอย่างสมศักดิ์ศรีอย่างสง่างามครับสิ่งที่อาจารย์พูดทำให้ดิฉันนึกเพิ่มเติมไปถึงเรื่องหนึ่งว่าถ้ารณรงค์การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทำให้คนทั่วโลกรู้จักไทยได้มากขึ้นเครือข่ายของกลุ่มคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนี่ก็ถือว่าเป็นเครือข่ายที่มีความสำคัญมากๆทีเดียวเพราะว่าไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองไม่ได้แค่เพียงว่าใช้ชีวิตเพื่อความอยู่รอดในแต่ละวันแต่ไปทำหน้าที่เป็นเหมือนกับทูตของประเทศไทยเพื่อได้ไปบอกกล่าวสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับคนที่อยู่คนละสังคมได้รับทราบแล้วก็รับรู้ด้วยนะคะเห็นด้วยเลยครับผมว่าประเด็นนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์หมายถึงเราในที่นี้หมายถึงประเทศไทยเราเนี่ยนะจะได้รับประโยชน์อย่างประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะน่าสนใจค่ะว่าดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบนอกแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเราว่าในบ้านเราเองมีประเด็นอะไรบ้างที่เรายังสามารถที่จะทำได้เพิ่มเติมต่อยอดแล้วก็เกิดประโยชน์ที่จะย้อนกลับมาสู่ภาพรวมของบ้านเราด้วยกันเองท่านดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตหวังวิวัฒนาเราคุยกันในวันนี้นะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice